จออีกแล้วป้ายโฆษณาภาษาจีนคราวนี้ที่จังหวัดระยองผุดพร้อมกันใน2อำเภอชาวบ้านตั้งคำถามหรือรัฐบาลจะปล่อยให้ทุนจีนครองเมืองขณะชาวเน็ตเสียงแตกบางส่วนบอกช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจขณะบางส่วนกังวลการเข้ามาอาจไม่ถูกต้องและอาจสร้างผลกระทบต่อประเทศไทยมากกว่าจากกรณีที่เมื่อวันที่4สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองว่ามีการติดตั้งป้ายภาษาจีนพร้อมรูปโรงงานที่กำลังจะทำการก่อสร้างริมถนนในพื้นที่หมู่11ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจนเกรงว่าจะเป็นการเข้ามาก่อสร้างโรงงานโดยไม่ถูกต้องและเมื่อผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบบริเวณที่มีการติดตั้งป้ายได้มีการถมพื้นที่ขนาดใหญ่และมีการนำอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาวางไว้เป็นจำนวนมากเมื่อสอบถามไปยังนายอดุลอัครเพชรไพศาลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่11ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ได้รับคำชี้แจงว่าไม่เคยได้รับการขออนุญาตเข้าดำเนินการจากกลุ่มทุนดังกล่าวจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าทุนจีนกลุ่มนี้ได้รับไฟเขียวจากใครให้เข้ามาติดตั้งป้ายพร้อมเตรียมก่อสร้างโรงงานโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายและล่าสุดเมื่อวันที่5สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในจังหวัดระยองอีกว่าพบป้ายโฆษณาภาษาจีนในพื้นที่ตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาแต่เป็นป้ายภาษาจีนที่แตกต่างกว่าที่พบในอำเภอบ้านค่ายตรงที่มีภาษาไทยรวมอยู่ด้วยโดยระบุข้อความว่าบริการด้าน HR ดูแลพนักงานมากกว่า 2,000 คนประสบการณ์มากกว่า10ปีจึงเชื่อว่าน่าจะมีเป้าหมายสื่อสารไปยังกลุ่มทุนจีนที่เข้ามาสร้างโรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ใช้บริการคนจีนด้วยกันหลังรับแจ้งผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและได้สอบถามไปยังรักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนานายขวัญเมืองเย็นบุญธรรมซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าป้ายภาษาจีนดังกล่าวติดตั้งอยู่ริมถนนสาย13หมู่2ตำบลมะขามคู่โดยติดตั้งมานานกว่า1สัปดาห์แล้วและเป็นการติดตั้งในจุดที่เยื้องกับนิคมอุตสาหกรรม WHA ระยองซึ่งในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชื่อดังที่มีพื้นที่ประมาณ700ไร่และได้เริ่มการผลิตในปี2567มีอัตราการจ้างงาน 10,000 คนและมีแผนก่อสร้างคอนโดมิเนียมในพื้นที่โรงงานจำนวน5อาคารขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ1อาคารกำลังก่อสร้างอาคารที่2อย่างไรก็ตามการผุดขึ้นราวดอกเห็ดของป้ายโฆษณาภาษาจีนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเพราะเหตุใดรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐจึงปล่อยให้กลุ่มทุนจีนเข้ามาลงทุนและตั้งโรงงานรวมถึงประกอบกิจการต่างๆในไทยได้โดยง่ายดายโดยประชาชนส่วนใหญ่พากันวิตกกังวลว่ากลุ่มจีนเหล่านี้อาจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและอาจไม่มีการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นสิ่งที่กังวลว่าอาจจะเป็นการซ้ำเติมปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทยหากกลุ่มทุนเหล่านี้เข้ามาดำเนินการโดยไม่ถูกต้องครับผมขวัญเมืองยมธรรมรองปลัดอบต.พนานิคมรักษาราชการแทนปลัดครับอยู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองก็อยู่ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม WSA ระยอง36แล้วก็มีบางส่วนของนิคมอมตะซิตี้นะครับซึ่งในช่วงขณะนี้เนี่ยทุนจีนนะครับได้มาลงทุนกันเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะรถไฟฟ้ายี่ห้อ BYD อยู่ในเขตนิคมในพื้นที่ของเรานะครับก็เต็มพื้นที่ประมาณ700ไร่ประเด็นของป้ายภาษาจีนล้วนซึ่งมีความต่อเนื่องมาตั้งแต่ขึ้นคัทเอาท์ที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนที่แล้วนะครับที่เป็นประเด็นว่าเป็นป้ายซึ่งเชิญชวนให้ทำพาสปอร์ตปลอมแล้วก็มีกระทำที่ผิดกฎหมายแต่ตอนนี้กทม.ได้รื้อถอนออกไปแล้วซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ต่อเนื่องมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเขตระยองของเรานะครับก็มีป้ายของภาษาจีนล้วนอยู่ที่เขตของอบต.หนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเรานะครับแต่ตอนนี้ทางทราบข่าวว่าท่านนายกได้สั่งรื้อถอนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้อนุญาตเพราะว่าไม่ได้อนุญาตก่อนนะครับในเขตของเรานี่ก็มีอยู่ที่เข็มขัดคู่รอยต่อนะครับในพื้นที่พนานิคมนี่ไม่มี